คือแม้ว่านี่นะครับบอกว่าท่านนายกแจ้งนะครับแจ้งในขณะที่เรียกเข้าพบตอน11โมงนี่แถลงข่าวตอนเที่ยงกว่าแต่ฟังจากผบ.ตร.ท่านก็บอกว่ารู้มาก่อนที่จะเรียกพบแล้วแต่ว่าฟังน้ำเสียงเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านบอกว่าไม่เครียดแต่ทุกวลีทุกคำมันคือความเครียดนะน้อยใจไหมคะเดี๋ยวเวลาไม่น้อยไม่น้อยใจเลยช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องรู้แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟขอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้คือจะไปเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจากกันนะไม่พี่ไม่เครียดหรอกขอบคุณนะจ้าไม่ช็อกครับไม่ช็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับพี่รู้อยู่